วัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาโชว์คลิปพื้นที่สำหรับคนทำคลิปที่พร้อมจะส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับนักสร้างสรรค์คลิปหน้าใหม่ค่ะแล้ววันนี้นะคะฝนก็พร้อมที่จะยกพื้นที่ตรงนี้ให้กับเจ้าของคลิปรีวิวของเล่นค่ะที่เป็นของเล่นยอดนิยมนะคะแล้วก็ฮอตฮิตตลอดกาลเลยค่ะคุณผู้ชมพอจะนึกออกหรือยังคะว่าเป็นของเล่นอะไรค่ะนี่ล่ะค่ะคุณผู้ชมของเล่นที่ฝนบอกนะคะก็คือรถบังคับนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเจ้าของคลิปเนี่ยเขาจะมารีวิวรถบังคับในรูปแบบไหนเนี่ยนะคะช่วงหน้าได้ทราบคำตอบอย่างแน่นอนแต่ว่าตอนนี้นะคะช่วงขอโชว์รออยู่เดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการมาโชว์คลิปค่ะคุณผู้ชมแล้วเมื่อสักครู่นะคะที่เพิ่งจบไปก็เป็นคลิปดิฟรถค่ะแหมวันนี้นะคะแน่นอนฝนก็ต้องเชิญแขกรับเชิญนะคะเจ้าของชาแนลมานะคะขอต้อนรับนะคะคุณตุ้ยค่ะจากแมททอยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะกูรูนะคะมานั่งอยู่ข้างๆหนทั้งทีเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะได้พูดคุยกันอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าก่อนอื่นให้แนะนำตัวก่อนละกันค่ะครับผมตุ้ยแมททอยนะครับผมก็เจ้าของชาแนลแมททอยนะครับผมก็เป็นชาแนลที่เกี่ยวกับคนรักของเล่นรวมของเล่นหลายๆอย่างใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกรถบังคับคอบังคับอะไรอย่างเงี้ยมีทุกอย่างเลยครับมีเรือบังคับมีทุกอย่างเลยคือทุกอย่างที่เป็นของเล่นทุกอย่างที่บังคับได้เนี่ยคือเราจะชอบตรงนี้มากครับก็จะรีวิวออกมาใช้คำว่าชอบยังน้อยไปต้องบอกว่าบ้าเลยมากกว่าคือชอบมากเลยเป็นที่มาของคำว่าแมททอยใช่ใช่ครับผมจำได้ไม่เอ่ยว่ารถคันแรกเลยเนี่ยที่มันเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราในการทำชาแนลเนี่ยค่ะเราซื้อเองหรือว่าใครซื้อให้แล้วก็เป็นรถแบบไหนครับเรื่องของเรื่องเนี่ยนะฮะคือมันมีวันหนึ่งผมอยากไปเที่ยวทะเลทีนี้เราก็รู้สึกว่าไปนั่งทะเลอย่างเดียวมันก็ธรรมดาไปอย่างเงี้ยเห็นเป็นวิวกว้างๆอย่างเงี้ยเราก็เลยซื้อบิ๊กฟูดมาคันหนึ่งรถบิ๊กฟูดมาคันหนึ่งแล้วทีนี้เนี่ยคณะเนี่ยก็เลยจุดประกายคือด้วยความว่าคือผมก็เลิกเล่นของเล่นไปนานแล้วนะครับคือก็ทำแต่งานอย่างเดียวนะตอนแรกนะฮะก็คือตอนจนตอนเนี้ยอายุก็จะ30แล้วเราก็มาเล่นเนี่ยมาเจออีกทีเราก็รู้สึกหุ้ยของเล่นมันพัฒนาไปเยอะมากเลยของเล่นพัฒนาเยอะมากเลยแล้วเรารู้สึกว่ามันเกินที่จะอยู่แค่อยู่ในกล่องแล้วก็รอดูคลิปฝรั่งค่ะพอมาเราได้มาเล่นใหม่ทีนึงรู้สึกแบบกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงรู้สึกมันตื่นตาตื่นใจอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะคือการเล่นของเล่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของวัยนะครับมันเป็นเรื่องของความสุขแต่พอได้รถคันแรกมาที่เป็นบิ๊กฟูดอย่างที่บอกใช่ไหมคะนานแค่ไหนคะกว่าจะเริ่มแบบเอ้ยมาทำรีวิวลงชาแนลทำชาแนลดีกว่าตั้งแต่ได้มาก็ประมาณ2วันแรกเลยครับสองวันแรกเลยคือด้วยความเราห่างหายจากวงการของเล่นเราไม่ได้เล่นอะไรเงี้ยมานานพอเรารู้ว่าอุ้ยมันพัฒนาไปเยอะมากอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้ละมันจะต้องมีใครสักคนครับก็เลยรีวิวออกมาจุดสิ้นสุดของการเล่นของเล่นหรือว่าชิ้นนึงเนี่ยระยะเวลาของการที่แบบเฮ้ยเราเล่นไปแล้วเราจะเบื่อเนี่ยค่ะมันน่าจะแบบประมาณเท่าไหร่หรือเกิดจากอะไรเหมือนกล่องมือถือครับสมมติวันนี้ผมเบื่อรถกระบะนะเราสามารถนะฮะเปลี่ยนเป็นรถเก๋งได้เป็นรถตู้ได้ซื้อกรอบมาใหม่เหมือนตัวกรอบมือถือครอบไปเลยจบปั๊บมันคือคันใหม่อ๋อครับผมมีการแต่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีการเปลี่ยนเรื่อยๆอย่างมันก็ยากที่จะเบื่อเหมือนกันเนาะใช่ครับเพราะมันเหมือนเป็นความท้าทายของเราเราก็ต้องค่อยลองเอามาแต่งเอานู่นมาแมทกันนี้คือรถบังคับพวกนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันไม่เหมือนเทนเหมือนตุ๊กตาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นประมาณว่าคือถ้าเป็นผู้ชายนะครับบางคนเนี่ยเขาจะอยู่กับรถตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วมันจะมีของแต่งมาใหม่ล้อแม็กลายใหม่ฝากระโปรงไปติดเป็นเคปล่ามั่งหรือติดไฟมั่งหรืออะไรเงี้ยครับมันจะไม่เบื่อเลยครับแสดงว่าพวกนี้ของแต่งอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเหมือนรถจริงๆทุกอย่างเลยหรือเปล่าคะใช่ครับผมเพียงแต่ของเล่นไม่ต้องดาวและผ่อนแค่นั้นอันนี้จริงเนาะก็คือเปลี่ยนได้ราคาก็แบบว่าพอสมเหตุสมผลสมผลใช่ครับความยากง่ายของการทำคลิปอาหารน่าจะอยู่ตรงไหนอะคะความยากนะครับเราก็ต้องถ่ายให้เวลาเราดิฟหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมุมกล้องมันต้องได้เราต้องรู้ใจกันก่อนว่ารถจะวิ่งไปทางนี้กล้องจะต้องหมุนไปทางนี้ก่อนนะครับนอกจากชอบเล่นของเล่นแล้วเนี่ยผมก็เป็นคนชอบดูหนังด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็มุมกล้องต่างๆเนี่ยก็ศึกษามาอย่างเงี้ยครับเราก็มาลองถ่ายดูอะไรเงี้ยใช่ครับ
ก็เลยได้ออกมาเป็นคลิปแต่ละคลิปนี่โอ้โหเท่ๆทั้งนั้นเลยเนาะมีคลิปแบบว่าที่ลงเครื่องเสียงมีอะไรเงี้ยใช่ครับเท่เลยอ่ะกดบังคับลงเครื่องเสียงได้คุณผู้ชมคิดดูสิอย่างคันนี้ก็ลงได้หมดครับคันนี้มันเป็นรถดิฟขับ4นะครับเราสามารถโมเทอร์โบได้เพิ่มแบตได้นะครับก็แปลว่าเราถ้าเกิดว่าเราไปเล่นเนี่ยนะโอ้โหอย่าว่างั้นว่างี้เลยนะแบบคือหล่อมากอ่ะคลิปตัวไหนใน channel ค่ะที่มียอดวิวสูงที่สุดอะคะต้องบอกว่าจริงๆอ่ะผมเด่นมาทางรถดิฟรถแข่งนะฮะแต่ว่าคลิปที่ได้รับความนิยมสูงสุดเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นรถตักดินรถตักดินรถแมคโครบังคับนะครับทำไมอยู่ดีจากรถดิฟแบบนี้ รถแข่งผมงงกลายไปเป็นรถตักดินรถทรัคอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนแรกเนี่ยไม่ได้คิดจะรีวิวพวกรถบังคับก่อสร้างนะครับเพราะว่าตัวเราเข้าใจว่าเรามาทางแถวนี้เวลาที่เรามีแล้วก็อยากทุ่มไปกับรถแนวนี้แต่ปรากฏว่ามันมีอยู่วันนึงเนี่ยคือแม่เด็กเนี่ยเขาโทรมาเขาบอกว่าลูกเขาเนี่ยดูผมทาง YouTube ทุกวันเลยแล้วก็จะมีไหมที่ว่าวันเกิดคือเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเนี่ยจะเป็นวันเกิดลูกเขาอย่างเงี้ยครับก็ช่วยทำคลิปให้หน่อยช่วยทำคลิปที่เป็นรีวิวที่คือลูกเขาบอกอยากดูมากอย่างเงี้ยเราก็แฟนๆเขาเรียกร้องมาอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ละเราต้องทำดูแล้วก็อัปโหลดไปแล้วก็ให้แม่เขาดูแล้วเราก็จบตรงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรต่อปรากฏว่าวิวมันขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับยอดวิวเท่าไหร่ละคะตอนนี้ที่บอกว่า 400,000 กว่าวิวโอ้โห 400,000 กว่าวิวเป็นคลิปที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำไม่ได้ตั้งใจ เป็นเหมือนเป็นของขวัญให้น้องเขาไปเลยครับใช่ครับวันนี้ผมมีรถบังคับก่อสร้างนะฮะมาแนะนำกับเพื่อนๆเป็นรถบังคับก่อสร้างหรือจะเรียกว่ารถแบ็คโฮบังคับนะฮะรถตักดินบังคับนี่แหละไม่มีใครแยกชแนลอย่างนี้นะฮะคือแยกชแนลตัวตักต่างหากเนี่ยตัวตักต่างหากอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็แยกตัวเนี้ยต่างหากนะครับคนนี้เห็นมีรีวิวดิฟรถโชว์ด้วยมีครับผมเป็นยังไงอะคะสำหรับคลิปแบบนั้นก็อย่างแรกเลยนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเวลาเราดิฟรถโชว์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะประมาณว่าเป็นเอาคลิปฝรั่งเหมือนที่บอกแล้วถ้าเป็นคนไทยดิฟเนี่ยก็จะเป็นประมาณว่าคือเขาอยู่ในกลุ่มที่แบบว่าอยู่ในกลุ่มที่เขารู้กันเองอย่างเงี้ยผมก็เลยดิฟเอารถรุ่นทั่วๆไปที่คนทั่วไปเนี่ยเราก็เป็นเจ้าของมาเล่นเป็นเพื่อนกันได้อย่างเงี้ยครับวิธีการดิฟอะค่ะของรถบังคับกับรถจริงๆรถของจริงเนี่ยค่ะวิธีเขาเหมือนกันไหมคะวิธีเหมือนผมคิดว่าเหมือนนะครับไม่ได้แตกต่างกันมากครับเห็นแต่คือหลักการเหมือนกันครับผมนอกเหนือจากนี้ค่ะใน channel ยังมีรีวิวอะไรอีกไหมคะที่คิดอยู่ตอนนี้นะครับผมคือพวกเรือดำน้ำบังคับเรือดำน้ำบังคับแล้วก็รถถังรีวิวไปแล้วยิงกระสุนได้อะไรได้อย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมีของแปลกมาใหม่เรื่อยๆอย่างงูบังคับหรืออะไรนะคะงูบังคับโอ้โหงูบังคับนี่รีวิวไปแล้วแต่จริงๆมันตอนนี้มันมีหลายอย่างมีไส้เดือนมีกิ้งกือบังคับมีอะไรแบบว่ามาใหม่เรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเฮฮามากเลยก็เลยอยากจะทำอะไรขึ้นมาอีกแล้วจากรถแล้วเป็นสัตว์เลื้อยคลานครับแล้วเป็นงูแล้วเป็นไส้เดือนคือเกี่ยวกับของเล่นตอนนี้มันมีเยอะมากมันน่าสนุกมากแล้วก็อย่างหุ่นยนต์อย่างเงี้ยหุ่นยนต์บังคับเนี่ยหุ่นยนต์ก็ยังไม่ได้รีวิวเยอะเท่าไหร่แล้วสำหรับใครที่เข้าไปดูคลิปค่ะแต่แบบว่าน้องอายุยังน้อยอะค่ะทุนทรัพย์ยังไม่ค่อยมีถ้าจะให้แนะนำสำหรับแบบน้องๆเนาะอยากเล่นความต้องการเยอะมากแต่ว่าอยากจะเล่นแต่ว่าตังค์ไม่มีอะไรเงี้ยค่ะควรจะเริ่มต้นเล่นอะไรยังไงก่อนนะคะจริงๆนะครับผมการเล่นรถบังคับหรือเครื่องบินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่บังคับเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะฮะมันเป็นเรื่องของว่าคือบางครั้งอะเรารู้จักเลือกรู้จักซื้อได้ถูกต้องกับพื้นที่ที่เราเล่นหรือความต้องการของเราอย่างเงี้ยแล้วก็เลือกยางที่เหมาะสมแค่นี้ก็ดิฟในห้องได้ละหลักร้อยกว่าบาท600กว่าบาทอะไรเงี้ยก็มีครับดิฟได้อย่างนี้เลยค่ะใครที่สนใจในเรื่องของเล่นเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถบังคับเครื่องบินบังคับนะคะอะไรก็แล้วแต่นี้นะคะสามารถติดตามแมททอยได้ทางไหนบ้างคะครับผมก็ในเว็บไซต์นะครับผม www.mattoy.com นะครับค่ะแล้วก็ใน Facebook นะครับผมก็MadToy RC Shop นะครับผมหรือในคลิป YouTube ก็ MadToy เหมือนกันครับสรุปใครงงนะฮะเข้า Google เลยพิมพ์เข้า MadToy ครับยังไงก็เด้งหรือพิมพ์เข้าว่าตุ้ย MadToy ก็ได้ครับ
ยังไงก็เจอครับโอเคค่ะก็ใครสนใจนะคะในเรื่องของเล่นเนี่ยนะคะอยากจะเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะปรึกษาคุณตุ้ยก็ลองเซิร์ชได้เลยใน Google เนี่ยนะคะแมททอยเข้าไปคุยใน Facebook ก็ได้เนาะอินบ็อกซ์เข้าไปพูดคุยกันนะคะหรือว่าอยากจะดูอะไรเพิ่มเติมเข้าไปทางเว็บไซต์ก็ได้ก็มีให้ดูค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันแล้วก็มีคลิปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะวันนี้นะคะสนุกสนานมากเลยเหมือนกับเป็นเดทครั้งนึงเดี๋ยววันนี้เราไปดูแอบไปดูดีกว่าว่ามีรถอะไรที่ผู้หญิงพอจะขับได้บ้างใช่ครับบังคับแหมจะเข้าไปขับเลยก็ไม่ได้เนาะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณตุ้ยมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะเรื่องราวของของเล่นด้วยก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าจริงๆเนี่ยรถดิฟเนี่ยนะคะก็จำลองมาจากแบบรถเหมือนจริงๆเลยนะค่ะใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะคะต้องขอขอบคุณคุณตุ้ยมากๆค่ะและแน่นอนค่ะวันนี้นะคะก็ยังมีคลิปพิเศษนะคะมาฝากแฟนๆรายการมาโชว์คลิปด้วยค่ะส่วนช่วงหน้านะคะมาแชร์คลิปเหมือนเช่นเคยค่ะตอนนี้พักสักครู่ค่ะสวัสดีครับผมโดมปกรณ์ลำพูดเล่นนะผมตุ้ยแมททอยวันนี้นะครับผมมาทำคลิปพิเศษนะครับผมสำหรับรายการมาโชว์คลิปรายการมาโชว์คลิปรายการนี้เขาดีจริงนะครับผมดังนั้นเนี่ยวันเนี้ยคลิปพิเศษของผมก็ต้องเอาคลิปดีๆคลิปที่มีคุณภาพนะครับมาออกในรายการนะครับวันนี้นะผมจะมาโชว์ในรายการก็คือเป็นคลิปการสอนดริฟต์ดริฟต์พื้นสักๆนะครับผมยางเนี่ยเขาจะมีเนื้อยางที่ลื่นๆนะครับเวลาเราดริฟต์มันก็จะดริฟต์ได้ง่ายขึ้นแล้วก็เข้าลายได้ดีนะครับผมส่วนการดริฟต์จะเป็นยังไงดริฟต์สนุกแค่ไหนดริฟต์ยากง่ายแค่ไหนนะครับเราไปชมกัน Let's goครับผมนี่ก็เป็นท่าเบสิกนะครับผมซึ่งการดิฟเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรมากครับผมคือพยายามเร่งคันเร่งคุมคันเร่งให้ดีแล้วก็คุมรอบพวงมาลัยให้ดีนะครับผมต่อไปเราเป็นการดิฟรูปเลข8นะครับผมมาชมกันยังไงผมต้องขอขอบคุณทางรายการมาโชว์คลิปมากๆเลยครับที่ให้โอกาสผมได้มาโชว์คลิปในวันนี้ขอบคุณมากๆครับผมใครมีผลงานดีๆแบบนี้นะคะก็แนะนำเข้ามาได้ค่ะหรือว่าใครมีคลิปนะคะอยากจะเอามาแชร์ก็ส่งมาได้เลยนะคะทางหน้าแฟนเพจของรายการมาโชว์คลิปค่ะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางนะคะส่งมาทางอีเมลก็ได้ค่ะ mashowtv@gmail.com ส่วนวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะฝนต้องขอตัวไปนอนก่อนนะคะก็สามารถติดตามเราได้ค่ะทุกคืนวันพุธและพฤหัสบดีเวลา 13:30 ทางช่อง74นะคะหรือว่าจะดูรายการย้อนหลังก็ได้ค่ะทางเว็บไซต์ bakaboo.tv รวมถึงสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและอินเทอร์เน็ตทุกแพลตฟอร์มสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ